รายเกิดขึ้นที่ห้วยท่ามาครับเป็นระดับไปครับคือเห็นไฟป่าเราพอที่จะช่วยได้เราก็ทำเพราะรักและอยากตอบแทนคุณแผ่นดินสกัดนี่ไปที่ตัวไฟดันมันออกแล้ววิ่งเร็วมาถึงภูมิปัญญาเป็นเรื่องของทรัพยากรคนสองพระสหธรรมิกผู้ดับทุกข์ในใจดับไฟในป่าคนค้นคนอังคารที่27มีนาคมนี้ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี